คยหนีนายกรัฐมนตรีลั่นถ้าว่างพร้อมมาสภาตอบกระทู้ก้าวไกลเด็กๆกรี๊ดลั่นเจอตัวเป็นการเมืองวันที่4กรกฎาคม2567 14:02 น.นายกรัฐมนตรียันไม่เคยหนีสภาว่างก็พร้อมมาตอบกระทู้ก้าวไกลถือเป็นหน้าที่อยู่แล้วเจอเด็กสวนกุหลาบรังสิตกรี๊ดลั่นเจอนายกตัวเป็นเมื่อเวลา 13:00 น.วันที่4กรกฎาคม2567ที่อาคารรัฐสภานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่1ถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเรียกร้องนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงส.ส.ผลักดันสัญญาที่ให้ไว้ตามบันทึกความร่วมมือหรือ MOU ในการผลักดันกฎหมายสำคัญต่างๆในสภาว่าอะไรที่ผ่านมาจากคณะรัฐมนตรีตนจะพยายามให้ผ่านไปให้เร็วที่สุดส่วนเรื่อง MOU เป็นเรื่องของสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องไปจัดการกันเองผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคก้าวไกลพุ่งเป้าอยากให้นายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ด้วยตัวเองนายเศรษฐากล่าวว่าตนก็พยายามมาเองบ้างถ้าดูจากประวัติถ้าเปรียบเทียบกับนายกรัฐมนตรีท่านอื่นถือว่าตนมาพยายามมาไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงและวันนี้ตนไม่ได้มีภารกิจไปไหนก็เข้ามาที่สภาก่อนและในช่วงเย็นจะไปตรวจสวนที่คลองเปรมเมื่อถามย้ำว่าส.ส.พรรคก้าวไกลอยากให้นายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้บ้างนายเศรษฐากล่าวว่าเดี๋ยววันหลังจะมาอย่างที่บอกถ้าว่างก็จะมาตอบไม่ได้ตั้งใจหลีกเลี่ยงหรืออะไรเป็นหน้าที่อยู่แล้วทั้งนี้หลังจากนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นจังหวะเดียวกันกับที่นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตมาศึกษาดูงานประชาธิปไตยของรัฐสภานายกรัฐมนตรีจึงเข้าไปทักทายเด็กๆทำให้เด็กๆส่งเสียงร้องกรี๊ดกราดด้วยความดีใจและรุมเข้ามาขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีเจ้าตัวถึงกับยิ้มไม่หุบนอกจากนี้มีบางคนที่ได้ภาพสวยๆก็นำไปอวดเพื่อนทำให้เพื่อนอิจฉาแต่หลายคนก็บ่นว่านายกรัฐมนตรีสูงเกินไปทำให้เซลฟี่ไม่ถึงอีกทั้งมีเด็กนักเรียนบางคนดีใจหลังจากที่ได้สัมผัสตัวนายกรัฐมนตรีลูกหมียืนยัน2 ล้านแค่เงินต้นโตไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้พร้อมสู้ทุกรูปแบบบันเทิงวันที่4กรกฎาคม2567 14:43 น.ลูกหมียืนยัน2 ล้านแค่เงินต้นโตไม่ได้มีอาชีพปล่อยกู้สัญญากู้อีกฝ่ายเป็นคนทำขึ้นมาเองอยากไกลเกลี่ยให้จบพร้อมสู้ทุกรูปแบบเมื่อช่วงบ่ายวันที่4กรกฎาคมนางแบบสาวลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีพร้อมทนายเดินทางไปที่สน.ทองหล่อตามหมายนัดครั้งที่2หลังจากได้เข้าร้องทุกกรณีที่นักแสดงรุ่นใหญ่ปูมัณฑนาหิมะทองคำจ่ายเช็คจำนวน2 ล้านบาทเพื่อใช้หนี้ตนแต่ปรากฏเช็คเด้งโดยหลังจากที่เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนางแบบสาวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจากที่ออกหมายเรียกไป2 ครั้งครั้งแรกเขาบอกว่าเข้าโรงพยาบาลนัดครั้งที่2คือวันนี้เป็นการนัดไกลเกลี่ยเพิ่งเห็นเมื่อวานว่าเขาจะแถลงหลายเรื่องรอดูค่ะว่าพี่เขาจะแถลงอะไรบ้างส่วนเรื่องที่เขาบอกว่าคดีจะพลิกอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพลิกอะไรอย่างที่บอกลูกหนีให้พี่เขายืมเงินแค่อยากได้เงินคืน2 ล้านเท่านั้นเองเรื่องไม่ได้ยากอะไรแต่จากที่เห็นหมายข่าวดูยุ่งยากพอสมควรค่ะ2 ล้านเงินต้นอย่างเดียวหรือรวมดอกด้วยเงินต้นอย่างเดียวค่ะสำหรับรายละเอียดดอกเบี้ยลูกหมีพูดตรงนี้เลยว่าไม่เคยให้ใครยืมเงินไม่เคยทำอาชีพปล่อยกู้และพี่เขายืมเงินพี่เขาเป็นคนจัดการให้ลูกหมีทั้งหมด
ลูกหมีไม่รู้ว่าการได้ดอกเบี้ยต้องได้เท่าไหร่อะไรยังไงจริงๆค่ะแชทนี้เรามีตั้งแต่ต้นไหมมีตั้งแต่ต้นค่ะตั้งแต่ได้คุยกันวันที่1ตุลาคมค่ะที่ผ่านมาเขาบอกว่าไม่มีเงินจ่ายแต่มีเงินจ้างทนายเราก็รู้สึกตั้งนานแล้วค่ะเห็นมีเงินใช้จ่ายใช้กับครอบครัวกินข้าวหรืออะไรต่างๆก็ดูดีลูกหมีเห็นว่าเขาใช้จ่ายได้อย่างสบายใจและการที่เอาเงินส่วนหนึ่งมาใช้หนี้เราไม่ต้องไปจ้างทนายลูกหมีว่ามันจะง่ายกว่าการที่เขาตัดสินใจแบบนี้ลูกหมีคิดว่าเป็นทัศนคติที่ไม่โอเคค่ะการฟ้องร้องครั้งนี้กังวลไหมไม่ได้กังวลค่ะเพราะตั้งแต่แถลงข่าวไปก็ดำเนินการเพราะเจตนาของลูกหมีคืออยากเป็นอุทาหรณ์ว่าอย่าให้ใครยืมเงินเพราะการที่เงินออกไปแล้วมันไม่ได้กลับมานะวันนี้ลูกหมีก็ทำสิ่งที่ดีและถูกต้องเชื่อว่าพี่ประชาชนและสื่อมวลชนคงทราบให้ตัดสินใจกันเอาเองว่าการกระทำแบบนี้มันเหมาะสมหรือไม่ค่ะนี่เป็นการเจอกันครั้งแรกใช่ไหมใช่ค่ะและวันนี้มีผู้เสียหายรายอื่นมาด้วยถามว่าอยากไกลเกลี่ยไหมอยากไกลเกลี่ยให้จบค่ะเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นที่รู้จักก็มีความเคารพนับถือให้แล้วตอนนี้แล้วแต่เขาว่าเขาจะมาแบบไหนยินดีทุกรูปแบบค่ะเพราะว่าเราแค่ต้องการเงิน2ล้านบาทคืนเท่านั้นเองค่ะคาดหวังว่าวันนี้จะได้เจอหน้าเขาใช่ไหมคาดหวังว่าอยากให้เขาคืนเงินมากกว่าค่ะถ้าเจอหน้าเดี๋ยวให้พี่กุ้งกับทนายเดชาคุยดีกว่าค่ะลูกหมีคงไม่ต้องพูดอะไรวันที่4กรกฎาคม2567 10:33 น.ฟุตโนตความในอันเนื่องแต่ MOU คำถามของพิธาลิ้มเจริญรัตน์การยืนขึ้นพูดในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงเช้าของวันพุธที่วันที่3กรกฎาคมของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในวาระแห่งการปรึกษาหารือได้สร้างความแปลกใจเป็นอย่างสูงตามมาไม่ว่าจะมองจากด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยกันไม่ว่าจะมองจากด้านของแฟนคลับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนื่องจากวาระนี้เป็นที่รับรู้กันว่าเป็นวาระที่บรรดาส.ส.จะนำเอาปัญหาในพื้นที่มาหารือขณะเดียวกันก็เป็นเวทีในการฝึกปรือและสร้างแต้มสะสมในทางการเมืองทั้งในด้านของหน้าเก่าและหน้าใหม่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าใหม่ที่ยังไม่สันทัดและจัดเจนอย่างเพียงพอในการยื่นยัตติด่วนหรือในการอภิปรายนัดสำคัญเมื่อเป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งไม่เพียงแต่ดำรงอยู่ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคหากแต่ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นถึงหัวหน้าพรรคได้ลุกขึ้นยืนจึงสร้างความประหลาดใจขึ้นมาแต่เมื่อรับฟังเนื้อหาของการพูดจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ก็เข้าใจเพราะเป็นการฟื้นไปยังสถานการณ์การทำ MOU ของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นการจำเพาะการพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงทรงความหมายการจัดทำ MOU ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคม2566เกิดขึ้น2วาระ2สถานการณ์อันเป็นความฝังจำประทับแน่นในทางการเมืองหนึ่งเป็น MOU ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป็น MOU ในตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรบันทึกช่วยจำแรกลงนามโดยพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยพรรคพลังเพื่อไทยพรรคเป็นธรรมพรรคเสรีรวมไทยยอมรับพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลและเมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถยอมรับนายปฎิภัทรสันติพาดาจากพรรคก้าวไกลให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พรรคเพื่อไทยจึงได้เสนอในวันมูฮัมหมัดนอมาธา MOU ฉบับหลังอันเกิดขึ้นในวันที่3กรกฎาคมจึงเป็นการทำระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยอย่างเป็นการจำเพาะนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ต้องการย้ำ MOU ฉบับนี้น่าสนใจก็ตรงที่เนื้อหาอันเป็นข้อตกลงและมีการบันทึกร่วมอยู่ที่
การเห็นชอบต่อตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนั่นคือนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคประชาชาติแม้ว่า MOU ฉบับแรกจะถูกฉีกทิ้งไปแล้วแต่ MOU ฉบับวันที่3กรกฎาคมทุกอย่างก็เป็นไปตามข้อตกลงไม่ว่าต่อตำแหน่งประธานไม่ว่าต่อตำแหน่งรองประธานเพียงแต่ว่าแต่ละข้อตกลงในเรื่องรัฐสภาโปร่งใสในเรื่องนิรโทษกรรมการเมืองและในเรื่องการปฏิรูปกองทัพยังกลายเป็นปัญหาและเป็นคำถามแม้เวลาจะผ่านมาแล้ว1ปีตรงนี้ต่างหากที่อยู่เบื้องหลังการลุกขึ้นพูดของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในสภาผู้แทนราษฎรในเช้าวันที่3กรกฎาคม